สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมก็มาพบตามสัญญานะครับผมว่าจะนำเอานกเพนฟินนะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างของจีนนะครับของจีนสต็อกออฟกับของญี่ปุ่นนะแต่แม่เม็ดอินไชน่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแนะนำติชมมาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับนกเพนฟินของญี่ปุ่นแท้แน่นอนอันนี้รีวิวไปแล้วของจีนนะครับท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปก็ย้อนกลับไปดูสักคลิป2คลิปนะครับก็จะเป็นหุ่น3ตัวนะครับมีนกเพนฟินมีปูแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นของจีนนะครับผมในวันนี้เรามาดูตัวนี้นะครับอันนี้ของแท้ครับเริ่มเลยที่หน้ากล่องเขาเลยนะครับผมหน้ากล่องเขาก็จะเขียนว่าบิชวอลเหมือนกับประปูแดงครับก็เป็นฝ่ายไซเบอร์ตอนนะครับผมไซเบอร์ตอนนะครับซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชื่อตัวซีเงี้ยนี่ซีสามสิบสองนะซีนี่หมายถึงไซเบอร์ตอนซึ่งเป็นฝ่ายพระเอกนะครับผมถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าออเทอร์บ็อกนะครับผมนี่ก็เป็นผู้ร้ายเนี่ยก็ของญี่ปุ่นเรียกดีเรียกว่าอะไรนะฮะเดสตันแต่ก็ว่าเป็นของอเมริกาเรียกว่าดีเซติคอนอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับผมก็จะเป็นแตกต่างกันตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้มาดูปีพ.ศ.นะครับผม1999ครับผมทากระนะครับทากระนะครับผมก็มาจากบริษัททากระนะครับผมเนี่ยก็เป็นแบบนี้เองนะครับหน้ากล่องตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับมีรูปการ์ตูนเป็นรูปหุ่นนกเพนฟินที่แปลงร่างนะครับดูแพ็คครับยังมัดลวดอยู่เลยนะครับมัดลวดนะครับผมด้านข้างกล่องก็จะเป็นเขียนว่า C32 แล้วก็มีลูกเล่นอันนี้เขาจะมีอาวุธเป็นลูกกระสุนให้ยิงได้โดยโอ้โหมีโลโก้ใสๆตรงนี้ด้วยนะครับผมการแปลงร่างนะครับส่วนนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับจะเป็นของญี่ปุ่นของจีนก็มีนะฮะ Made in China นะครับผมก็คงจะมีประเทศเดียวนะครับผมว่านะครับก็ส่วนใหญ่จะ Made in China ที่ผลิตของเล่นอย่างเงี้ยฮะเขาก็จ้างประเทศจีนทำนะครับผมจะเป็นของแท้ของก๊อปก็มาจาก Made in China ทางประเทศจีนหมดเงี้ยนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมด้านข้างกล่องอันนี้ก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นอาวุธให้เจ้ารู้สึกเป็นตัวยีราฟนะครับผมลองแลกนะครับได้ถือเป็นอาวุธปืนนะฮะตรงนี้นะครับผมแปลงร่างเป็นอาวุธได้นะครับก็แปลงร่างใน3รูปแบบเป็นนกเพนฟินแล้วก็เป็นหุ่นนกเพนฟินนะครับดูด้านบนกล่องครับด้านบนกล่องนะแปลง3รูปแบบเป็นนกเพนฟินเป็นอาวุธปืนนะครับผมเสร็จแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นะครับผมหุ่นยนต์นะครับไซเบอร์ตอนเห็นไหมครับผมเนี่ยไซเบอร์ตอนนะครับผมไซเบอร์ตอนไม่ใช่ออเทอร์บ็อกนะครับของญี่ปุ่นในไซเบอร์ตอนด้านล่างกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมีหลายตัวให้เลือกเล่นนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบของแท้แล้วก็ต้องหาซื้อของแท้ราคานะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้นะครับผมว่ายังหาซื้อใน eBay ไม่ได้ครับต้องสั่งจากนอกอย่างเดียวจากญี่ปุ่นนะครับซื้อ eBay ผมคนแล้วไม่มีนะครับกดพี่ว่าน่าจะตกอยู่ประมาณ1,000กว่าหรือ2,000กว่าขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้50-60บาทของจีนนะครับผมใครมีกำลังทรัพย์มากหน่อยก็ซื้อตัวนี้เล่นของแท้นะใครกำลังทรัพย์น้อยอันนี้เป็นสำหรับของเด็กที่ว่าเล่นส่วนใหญ่ประเทศไทยนะครับถ้าประเทศจีนไม่ทำมานะครับของจีนนะครับคนไทยหรือเด็กไทยนะครับก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเพราะอย่างเงี้ยโหราคาสูงมากถ้าจะซื้อที่ไหนในห้างก็ไม่มีขายต้องสั่งนอกอย่างเดียวนะครับผมอ่ะมาวัดขนาดกล่องนะครับผมชอบการรีวิวที่ว่าเก็บข้อมูลนะครับผม9เซนนะครับผมความสูงของกล่องก็อยู่ที่11เซนนะครับผม11เซนนะครับผม11เซน11เซนครึ่งนะครับผมความหนาของกล่องก็อยู่ประมาณ8เซนนะครับผมเนี่ยสมมติว่าตัวเนี้ยของเนี่ยเป็นวัตถุจากต่างดาวแล้วก็ต้องมาดูกล่องว่าเอ๊ะเป็นแบบไหนยังไงเพราะว่าในการรีวิวส่วนใหญ่นะผมเห็นที่ว่าช่องอื่นๆเขารีวิวนะครับก็คือเอาหุ่นมาตั้งเนี่ยแล้วก็รีวิวแปลงร่างปั๊บจบนะฮะแต่ผมมันก็ไม่รู้ว่ากล่องเป็นแบบไหนอะไรยังไงขนาดไหนผมก็เลยต้องผมอยากจะรีวิวแบบเนี้ยคือเก็บข้อมูลของกล่องไว้ด้วยฮะเผื่อว่าท่านใดสนใจก็จะได้หาข้อมูลได้อ่ะมาแกะดูด้านในเลยดีกว่าครับผมนะฮะก็เป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้เคยแกะแพ็คเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นข้างในกล่องแบบสดๆเลยอย่างเงี้ยนะครับผมนะผมก็เอามาแบบนี้นะครับผมนี่มีโลโก้นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ข้างในแพ็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่มีนกเพนฟินมัดลวดอย่างดีมีอาวุธเรียกว่าลูกกระสุนปืนมาให้1อันนะครับผมนี่ฮะข้างในนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับใหม่ๆซิงๆนะครับแกะดูเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นกเพนฟินตัวรู้สึกจะขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะ
สีแตกต่างกันนะครับผมสีของแท้เนี่ยมันมีสีเลอะๆมาหน่อยนึงก็เป็นสีเหลืองนะครับผมแต่ว่าของก๊อปกับน็อกออฟนี่สีเขาก็จะสีเข้มๆนิดนึงนะครับผมไม่มีอาวุธมาให้อ่ะตอนนี้มาดูด้านในกล่องต่อครับผมด้านในกล่องแน่นอนก็ของแท้ก็จะแถมคู่มือมาให้นะครับผมก็เป็นคู่มือแบบนี้นะครับผมแกะนะฮะเก่ามากแล้วนะครับเราเก็บไว้นานแล้วครับผมก็จะมีคู่มือแบบนี้มาให้3ชิ้นนี่ครับก็จะมีรายละเอียดครับผมชอบตรงการ์ดนะครับมีการ์ดทุกกล่องเลยแล้วก็มีค่าพลังครับต้องเป็นปิ้นนะครับผมค่าพลังสวยมากเลยครับการ์ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือเสียตังค์พอยิ่งดูก็ยิ่งอยากได้นะครับผมงั้นก็พยายามถ้าเกิดว่าอย่าดูบ่อยนะดูบ่อยแล้วเดี๋ยวอยากได้ตัวนั้นตัวนี้เสียตังค์ซื้อแล้วครับผมโอ้โหตัวไม่ถูกเป็นพันๆขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ต้องสั่งจากนอกนะครับผมนะฮะแล้วก็เสียค่าภาษีอย่างเงี้ยครับผมเสียภาษีนําเข้าเสียค่าขนส่งนะครับผมก็ราคาสูงนะครับผมอ่ะแล้วก็หาซื้อไม่ได้แล้วครับผมจะหานกเพนกวินอยู่ไหนเอ่ยนกเพนกวินนกเพนกวินอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะตรงนี้หาไม่เจอเลยครับผมมีแต่ว่าอยู่ตรงนี้ไม่เอ่ยนกเพนกวินนี่ครับหน่วย C32 นะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยไม่อยู่นี่ครับผมนี่อยู่นี่นี่ไอ้รูปนะนกเพนกวินนะฮะนกเพนกวิน C32 นะครับผมไซเบอร์ตอนอ่ะดูนี่เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือการแปลงร่างแล้วกันนะครับในคู่มือนะครับสีสันเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะกันเป็นแบบว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เอาหุ่นมาแปลงร่างเลยมันก็จะดูแบบง่ายไปนะฮะก็ดูคู่มือดีกว่าครับผมนี่ก็จะมีหุ่นนกเพนฟินมาให้แล้วก็นี่แปลงร่างกัน1 2 3 4 5 6 7 8ขั้นตอนก็จะจบนะครับผมนี่พับเข้าพับขาพับตัวออกนะครับผมมีอาวุธก็ยิงได้นะครับผมกดปุ่มตรงนี้นะครับปึ้งยิงตุ้มได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็พับตรงนี้ก็แปลงร่างเป็นอาวุธอ้าวเสียตังค์อีกแล้วครับผมต้องไปซื้อเจ้ายีราฟลองแล็กมาเล่นอีกแล้วครับเพราะว่าให้ยีราฟนี่ถืออย่างนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คู่มือก็มีแค่นี้นะครับผมจบตอนนี้เรามาแกะกันเลยฮะแกะกันเลยแกะใหม่ๆสดๆเลยนะจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะได้เห็นว่าเอ้ยข้างในแพ็คเป็นแบบไหนแกะยังไงไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะหุ่นมาตัวมาเล่นรีวิวแล้วก็จบมันก็ดูธรรมดาไปนะครับผมดูแบบว่าไม่มีข้อมูลเลยให้รู้ให้ได้รู้เลยว่าข้างในเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่ฮะก็ถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเนี่ยมันได้เห็นตั้งแต่เรียกว่าซื้อแพ็คซื้อกล่องมาเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบใส่แบบข้อมูลทั้งหมดให้เห็นเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาเพาะหุ่นมาเล่นแล้วก็จบอย่างเงี้ยครับจะแกะยากนิดนึงครับเดี๋ยวนะโอเคครับติดแน่นมากเลยนะครับผมแกะออกมาเลยนี่ออกมาแล้วกระหุ่นก็เป็นแบบนี้โอ้โหมีเทปติดมาให้ด้วยครับเนี่ยนะฮะมีอย่างดีนะครับผมตัดนี่เลยนะฮะเนี่ยมีเทปติดมาให้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจะได้เห็นว่าเนี่ยตั้งแต่เราซื้อกล่องมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะเป็นข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้นะครับผมนะแกะมาเลยครับตื้บเรียบร้อยโอ้โหพันนี่สุดยอดแน่นหนามากเลยครับผมเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแค่นี้นะครับอาวุธออกมาเรียบร้อยจบนะฮะนี่ก็มาดูกันต่อนะครับผมอาวุธเขาก็จะเป็นแค่นี้นะฮะมาดูเปรียบเทียบให้ดูก่อนแล้วกันครับสีก็ต่างกันนะครับผมตัวนี้จะสีออกเหลืองๆตัวนี้สีขาวของจีนนะครับตานี่ก็เป็นสีส้มๆ ตัวนี้ตาสีแดงนะครับผมนะฮะตรงนี้สีที่จะทำมาโหคมกริบนะฮะของตัวนี้จะพ่นมาแบบเบลอๆหน่อยอันนี้เป็นของตะน็อกออฟนะครับผมอันนี้รายละเอียดเขานะครับผมอันนี้ก็แปลงร่างกันดีกว่าครับตรงนี้แน่นอนนะครับนี่ก็จะเป็นมีปุ่มแต่ว่าตรงนี้ไม่มีปุ่มของจีนไม่มีปุ่มนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มมาให้ไว้สำหรับให้โจตัวยีราฟจับถือเป็นอาวุธปืนปุ่มๆๆๆอย่างนี้นะครับผมอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ก็เท่ากันตรงนี้ก็มีจุดข้างหลังแต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮะแหมมีเดือยตรงนี้นะครับตรงนี้มีจุดฮะตรงหน้าอกนี้อันนี้มีรู2รูนะครับของสน็อกออฟแต่ตัวนี้ไม่มีเห็นมั้ยครับผมเนี่ยฮะถ้าเราไม่เล่นของจีนเราก็ไม่รู้ว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับขาหมุนได้ปึ๊บๆๆๆนะดูช่วงล่างสักนิดอันนี้เป็นรูโหว่เลยครับผมในรูโหว่นะครับอันนี้รูตันนะฮะรูตันนะครับรูตันกับรูโหว่อ่ะแปลงล่างกันดีกว่าครับผมฮันฟอร์มนี่ก็ไม่ยากครับผมปั๊บตรงนี้ขึ้นนะฮะก็การแปลงล่างก็เหมือนของก๊อปสน็อกออฟนะครับผมนี่ออดออกมาเอามือออกแค่นี้เองครับผมนี่ก็พับเข้าไปข้างหลังนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เอาขาออกนะ
ปึ๊บขาก็ออกมาอย่างนี้นะออกมาอย่างนี้ปึ๊บฮะแล้วก็หมุนหมุนขาหน่อยปึ๊ดต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 ึ๊ดฮะพับขาปึ๊บหมุนหมุนขาตรงนี้ด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหมุนขาตรงนี้ด้วยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมก็แค่นี้เองนะครับก็ดัดตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมือนะครับผมหมุนไป36องศาแล้วนี่ก็พับออกหมุนอย่างนี้แล้วก็จะกลายเป็นมือนะครับผมตรงนี้หัวเขาหมุนได้นะครับหัวก็หมุนไปตรงนี้นี่ก็พับไปอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยนี่ก็เห็นไหมครับผมโอ้โหมีโลโก้ไซเบอร์ตอนอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่อันนี้อาวุธเขาเสียบเข้าไปแบบนี้นี่ครับปุ๊บฮะแล้วตอนนี้ก็จะมีปุ่มยิงข้างหลังนะครับผมอ่ะลองยิงดูด้วยครับผมเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับสะใจอ๋อแม่งฮะทนทานเอาใหม่ๆตรงนี้ยิงใหม่เฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยแหละครับของแท้นะครับผมแต่ราคา 2,000 กว่าบาทกับ60บาทก็เลือกเล่นเองตามใจชอบตามกำลังทรัพย์นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้สวยสะใจนะฮะเล่นไปตามกำลังทรัพย์แล้วแต่มีมากมีน้อยนะครับผมตรงนี้พับได้นะครับผมเราจัดเอาแล้วแต่เราจะเล่นครับผมแข็งแรงพอๆกันนะฮะแต่หน้าตาดูหน้าตาชัดๆนะครับผมนี่หน้าตาชัดๆนี่ตรงนี้พับลงไปครับพับลงไปนิดนึงดูไม่เอ่ยนี่ฮะผมก็ไม่ได้ดูคู่มือเลยมากมายแล้วแกะปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยนะครับตรงนี้มันติดนะครับผมอ่ะจบเรียบร้อยนะฮะหน้าตาเขาหล่อเหลาหัวหมุนได้หัวหมุนไม่ได้เหมือนกันครับหมุนได้นิดหน่อยครับผมหมุนได้ครับฝืดๆนะครับผมหัวหมุนได้เห็นไหมฮะโอเคครับหล่อเหลาดีสวย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 แล้วครับผมแขนก็ยกขึ้นแบบนี้นะนี่แล้วครับเป็นหุ่นที่ว่าแปลกประหลาดนะอยู่ที่อันดับ11นะครับผมเขาก็เรียกว่าสำรวจมาอย่างเงี้ยให้ลงคะแนนกันนะครับผมก็อยู่ที่อันดับ11จากนะครับผมนะฮะนะท็อปเลดโลบอกนะครับผมขานี่ดัดได้แน่นอนครับผมก็ของแท้ก็แบบเนี้ยก็ต้องดีฮะสวยสวยงามงามนะครับผมอ่ะสวยมากมากเลยนะครับผมลองแล็กเอ้ยนะครับชื่อว่าเบรกนะครับผมแล้วครับผมให้เทียบดูปื๊บเบรกนะครับจากทรานส์ฟอร์เมอร์นีโอโอ้โหเพนฟินของจีนกับเพนฟินของญี่ปุ่นก็แตกต่างกันประมาณนี้นะครับผมจบด้านหลังก็ประมาณเนี้ยนะฮะปื้มเงียบหรอครับเข้าไปด้านหลังนี้ต้องเขาจะปิดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยปิดอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยอยู่อ่ะแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆนะครับผมนี่คลิปแล้วก็ดูปูไปแล้วนะครับปูนี่พับได้นะครับผมก็ลองเล่นแล้วก็พับตีนี่ปูจีนสวยงามมากแล้วครับ2ตัวแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันต่อกันดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์แชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมนะฮะท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามมานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันต่อตัวไหนเอ่ยแน่นอนแล้วครับนี่เลยครับนี่ไหนๆก็แล้วครับก็ต้องมาเล่นกันครับไดโนเสาร์ตัวนี้มันก็มีลูกเล่นเด็ดๆนะครับผมเด็ดแบบไหนเดี๋ยวยังไงให้ดูก็ตัวอย่างแป๊บนึงแป๊บเห็นไหมครับโอ้ลูกเล่นเด็ดแบบไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไปเลยครับผมอ่ะวัดขนาดดูสักนิดนึงเป็นข้อมูลเดี๋ยวสูงขนาดไหนประมาณสัก10เซนโอเคเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ